ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับทุกวันเสาร์คุณวิกรมกับผมมาตั้งวงคุยกันถึงเรื่องที่เราเชื่อว่าคนไทยสนใจที่สำคัญต่อประเทศไทยทั้งในประเทศเองและในต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงนี้มีข่าวคราวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเพื่อนบ้านเราคึกคักเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของทางรถไฟสาย สปป.ลาวกับจีนซึ่งโยงกับไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราเองก็จะนำมาวิเคราะห์ครับว่ามันจะเปิดโอกาสให้คนไทยเราประเทศไทยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับสปป.ลาวเพื่อนบ้านเราและก็ต่อไปทางจีนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าหากเราเชื่อมต่อด้วยเราก็จะเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญที่ลงไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ต่อไปในอาเซียนได้ซึ่งก็จะมีโอกาสมหาศาลทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและทางด้านการเมืองด้วยครับฉะนั้นคุณวิกรมวันนี้เราไม่เพียงแต่คุณวิกรมกับผมมาตั้งวงคุยครับวันนี้เราเชิญหลายๆท่านที่น่าจะช่วยเราคิดให้มาระดมความคิดเห็นกันจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราที่มีรถไฟเชื่อมมาจากเวียงจันทร์และเราก็เชื่อว่าเชื่อมต่อกับภาคอีสานของเราอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรามีแขกพิเศษครับคุณวิกรมสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับครับวันนี้แขกพิเศษของเรานะครับดร.อนุรัตน์อินทร์ครับท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับดร.อนุรัตน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมีคุณมนนิภาโกวิทสิริคุณครับท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมนนิภาครับแล้วคุณสวัสดิ์ธีระรัตนุกูลชัยครับท่านเป็นประธานภาคอีสานของหอการค้าไทยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับทั้ง3ท่านทั้งดร.อนุรัตน์ทั้งคุณมนนิภาแล้วก็คุณสวัสดิ์เนี่ยจะให้ภาพเราได้เลยครับว่าเรื่องของเส้นทางรถไฟระหว่างสปป.ลาวกับจีนนั้นไทยเราควรจะมองอย่างไรควรจะเตรียมตัวอย่างไรควรจะมองหาโอกาสอย่างไรและที่มีผู้คนกังวลว่าจะมาทำให้สินค้าจีนมาถล่มตลาดไทยของเรานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ชวนคุยกันทุกท่านครับคุณวิกรมครับลองเปิดการสนทนาด้วยแนวทางที่คุณวิกรมมองกับปัญหาเรื่องหรือว่าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนสิครับคุณวิกรมครับผมคิดว่าประเทศจีนเนี่ยการเติบโตทางด้านการค้าขายนะนำเข้าและส่งออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกือบเข้าไป5ล้านล้านเหรียญนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะฮะเกือบแล้วแล้วก็คิดว่าอีกคงไม่นานเนี่ยก็จะทะลุ5ล้านล้านเหรียญก็ใหญ่กว่าอเมริกาตอนนี้น่าจะเรื่องของค้าขายนำเข้าส่งออกเนี่ยมากกว่าอเมริกาสัก 20% ละฉะนั้นการเติบโตของจีนที่อยู่ข้างบนบ้านเราเหนือบ้านเราใช่ไหมฮะครับมีกำลังซื้อกำลังขายใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแล้วเรามีการคมนาคมที่เชื่อมต่อกันกับจีนเนี่ยลงมาที่ลาวแล้วลาวแน่นอนก็จะต้องมาที่อีสานครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจฉะนั้นวันนี้ทุกท่านเนี่ยมีบทบาทอยู่ในเรื่องหอการค้านะฮะของทั้งอีสานและก็ภาคเหนือของเราเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะกับคนไทยที่เราจะได้มีเขาเรียกว่าตัวเชื่อมระหว่างไทยกับทางประเทศจีนครับคุณสุชัยครับครับผมถือว่าทั้งสามท่านนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่เลยนะครับที่จะมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับสปป.ลาวแล้วก็เชื่อมต่อนะครับที่คุณสวัสดิ์ในฐานะเป็นประธานภาคอีสานหอการค้าไทยคุณสวัสดิ์มองยังไงครับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างสปป.ลาวกับจีนครับคุณสวัสดิ์ผมว่ามันเป็นโอกาสนะครับหลายฝ่ายบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นวิกฤตซึ่งคิดว่าต่อไปเนี่ยเมื่อมาเนี่ยเราคงของจีนอะไรก็ทะลักเข้ามาเยอะแยะครับแต่จริงๆแล้วภาคอีสานนี่เป็นเรียกว่าเราไม่เคยสัมผัสกับจีนมาเลยถ้าคนจีนถ้ามาทางเครื่องบินเนี่ยก็จะมาก็ไปพัทยาสักเรื่องท่องเที่ยวนะไปทะเลหมดเลยอีสานนี่แทบไม่มีเลยนะครับก็ตอนนี้ถือว่าต้องถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสอย่างมากๆจริงๆแล้วผมว่าจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะฉกฉวยกับผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายในพื้นที่
ครับผมก็ในฐานะที่ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยผมพยายามพูดกับหลายๆจังหวัดว่าโอกาสระบาดถึงแล้วนะครับแล้วก็หลายๆอย่างผมก็ได้ทำเตรียมเอาไว้ไม่ว่าทำเส้นทางโรแมนติกรูทเส้นนาคีรูทเส้นทางคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานไม่รอรับกับการเรื่องนี้แต่ก็บางเรื่องมันก็เสียโอกาสในเรื่องที่อย่างรถไฟที่จะไปเชื่อมกับลาวเนี่ยจู่ๆก็ช็อกไปเฉยๆนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นโอกาสที่ปล่อยให้หลุดลอยไปนะครับผมพูดจริงเหล่านี้ครับมันก็เราก็ต้องเรียกร้องเข้าไปในรัฐบาลว่าอย่างนี้ช่วยมาทำให้หน่อยเพราะว่าโอกาสมาแล้วแต่เราไม่สามารถใช้ควายฟ้าได้นะครับเพราะว่าไทยผมกับทางลาวเนี่ยกับเพียงจันเนี่ยเราคุยกันเสมอว่าเราจะต้องเป็นเพื่อนร่วมค้ากันครับแล้วก็อย่างนึงเรากับลาวเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแต่ผมว่าเราใกล้ชิดมากที่สุดนะครับเพราะยังไงเราก็ความผูกพันเรามีเยอะนะครับแล้วก็ซื้อขายมาก็เอาของไทยลงมาตลอดอะไรพวกนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นทางที่เราที่จะคอยเชื่อมกับจีนในการที่จะมาตรงนั้นตอนนี้เป็นต้องยอมรับนะครับว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยมันไม่แพ้ไอ้ถ้ำนาคาเลยนะครับฮิตมากตอนนี้ใครก็อยากจะมาใครก็อยากจะไปแล้วก็อยากจะสัมผัสกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากไปร่วมกันทางนี้ก็ผมว่ามันเป็นโอกาสของประเทศนะครับครับครับคุณมณิภาในฐานะเป็นประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนั้นเลยครับเวียงจันทน์นี่ก็คือหนองข้ามาเลยนะครับคุณมณิภามองยังไงอ๋อของโอกาสของจังหวัดหนองคายใช่ไหมคะใช่ครับโอกาสของจังหวัดหนองคายของดิฉันก็มองว่ามันก็จะเป็นจุดศูนย์รวมอาจจะเป็นจุดศูนย์รวมของการโลจิสติกค่ะที่ว่าจะมาทั้งเป็นประตูออกทั้งประตูเข้านะคะของประเทศไทยนะคะตัวนี้ค่ะก็เลยว่าอาจจะเกิดการค้าการลงทุนอะไรมากมายที่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็ทางจังหวัดหนองคายเองก็ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนนี้นะคะก็ได้ทำสะพานข้ามแยกนะคะอันนี้ก็ลงของสะพานข้ามแยกตัวนี้ก็งบประมาณ1,500กว่าล้านนะคะแล้วก็ทำแยกเชื่อมไปออกไปทางจังหวัดบึงการด้วยก็อีกประมาณ1,400ล้านค่ะตัวนี้ค่ะนะคะแยกออกไปเชื่อมบึงการนะคะการเตรียมทั้งน้ำทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าเราก็ทำศูนย์เพิ่มอีกนะคะที่จะเตรียมรองรับตัวนี้แล้วก็ดิฉันว่าของโอกาสจังหวัดหนองคายนี่อาจจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้วยเป็นโลจิสติกด้วยทั้งแวร์เฮาส์อะไรด้วยตัวนี้นะคะในโอกาสข้างหน้านะคะก็ต้องดูว่าถ้าสะพานคู่ขนานที่เราจะทำเชื่อมต่อให้เป็นทางรถไฟข้ามมานี่นะคะดูว่าจะเสร็จเร็วเสร็จช้ายังไงเราก็ต้องดูอีกทีนึงเราก็อยากเร่งรัดให้ทั้ง3ประเทศได้คุยกันนะคะท่านนะคะครับคุณมณิภาผมเชื่อว่าหอการค้าหนองคายเนี่ยก็คงจะมีการสื่อสารพบปะประสานกับหอการค้าที่เวียงจันทน์ของสปป.ลาวด้วยใช่ไหมครับครับมีค่ะก็ทางสภาการการค้าและอุตสาหกรรมนครเลยเวียงจันทน์ก็ได้โทรมาคุยกันแล้วนะคะครับแต่ตอนนี้ท่านคุยว่าท่านอยากเอาการท่องเที่ยวมากกว่าครับเดี๋ยวเรื่องอื่นแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงท่านอยากประสานเรื่องนี้นะคะค่ะขอบคุณมณิภาพูดถึงก็เป็นหนองคายเป็นศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยมันก็จะคล้ายกับ DC Distribution Center ซึ่งมันจะใหญ่เลยนะซื้อสินค้าคุณวิกรมมองภาพออกใช่ไหมสินค้าไปที่หนองคายแล้วก็เป็นศูนย์กลางกระจายเข้าไปในสปป.ลาวเข้าไปจีนแล้วพอสินค้าจีนสปป.ลาวเข้ามาก็จะมาที่หนองคายแล้วก็ตรงหนองคายก็จะเป็น Distribution Center ลงมาถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับคุณมณิภามองใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของสถานีรถไฟนาทาเราก็ออกแบบได้เตรียมพร้อมแล้วนะคะโอ้ดีนะค่ะค่ะตอนนี้จะร่วมมือกับท่านอาแรงทุ่งที่ท่านอาแรงยังไงฮะก็นี่แหละค่ะทางนั้นเขาก็มีคือเราก็ยังไม่แอนทราบเหมือนกันคือตอนนี้พูดจริงๆเลยนะคะเราข้อมูลในลาวนี่เรายังไม่ทราบว่ามันจะชัดเจนยังไงนะคะคือเหมือนเราถามท่านในด่าน
ศุลกากรว่าท่านได้เข้าไปดูไหมว่าที่เขาทำศูนย์กระจายสินค้าอะไรเขาอยู่ใกล้ๆท่านอะไรนี่ท่านได้เห็นภาพไหมคือเราก็เห็นแค่อะไรนะผังของเขาเท่านั้นเองนะคะว่าเขาจะทำอะไรขึ้นมาตรงไหนตรงไหนจุดเชื่อมโยงอะไรคือเรายังไม่เห็นของจริงของเขานะคะตัวนี้ค่ะตรงนี้คือหัวใจคือข้อมูลซึ่งผมคิดว่าพี่โกคงเห็นภาพแล้วเราว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องข้อมูลแหละตอนนี้ค่ะใช่ค่ะคุณวิกรมสามารถเชื่อมต่อระหว่างฝั่งของสปปลาวกับฝั่งไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยนั่งคุยกันเลยแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ทุกอย่างพบว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่สำคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะครับวิกรมครับตอนนี้เท่าที่เข้าใจเนี่ยรถไฟลาวจีนเนี่ยเขาจะต่อมาถึงที่ท่านาแรงต่อจากที่ไปสถานีเวียงจันทน์เพราะว่ารถไฟลาวจีนเขามีทั้งผู้โดยสารแล้วก็สินค้านะฮะฉะนั้นตัวของรถที่จะขนสินค้าเนี่ยเขาก็จะไปจบที่ท่านาแรงครับพอท่านาแรงตรงท่านาแรงเนี่ยตอนนี้ก็มีรางรถไฟจากไทยนะครับที่ต่อไปที่นั่นแล้วฉะนั้นเมื่อต่อจากตรงนั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นตัวที่จะมาเปลี่ยนนะฮะไอเรื่องรถไฟเพราะว่ารถไฟจีนเนี่ยเขาจะกว้างกว่านะทางมันกว้างกว่าของเราเนี่ยเป็นทางเก่าก็จะมาเปลี่ยนตรงนั้นว่าเอามายกใส่รถไฟที่จะวิ่งจากที่ตรงนี้เป็นรถไฟไทยฉะนั้นที่หนองคายเนี่ยเดี๋ยวจะต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเขาทำมีสถานีตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านหนองคายนะสำหรับสินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปร่างลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้รถไฟลาวจีนเขาก็สรุปกันไปแล้วนะว่าเขาจะขยายมาที่ท่านาแรงนะครับแล้วก็จะขอเรียนถามท่านว่าเขามีอะไรระยะเวลาอย่างว่าจะทำเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่คงจะเริ่มแล้วก็ทำได้ในเร็วๆนี้แหละครับนะที่จริงเนี่ยทางรัฐบาลลาวกับทางรถไฟลาวจีนนั้นถามไปที่นั่นได้เลยโดยเฉพาะที่รถไฟลาวจีนเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนดูแลทางด้านพวกนี้นะฮะก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะอย่างนั้นหนองคายเราจะปรับตัวอย่างไรครับให้มันต่อเนื่องเพราะว่าจากตรงนั้นเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยนะคือก็จะต่อไปแหลมฉบังเลยนะวิ่งจากที่นั่นไปแหลมฉบังนะครับครับครับถ้าดร.อนุรัตท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายครับท่านดร.อนุรัตมองยังไงครับเชียงรายก็จะมีส่วนเชื่อมต่อได้เช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับผมครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณสุทธิชัยหยุดนะครับที่ให้มาร่วมรายการนะครับก็ความจริงเชียงรายเนี่ยเราเสียโอกาสตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับความจริงรถไฟเส้นนี้เนี่ยจะต้องมาเชียงรายครับมันจะต้องมาที่บอกแก้วแล้วมารอไทยที่เชียงของนะครับแต่เราเหมือนการตัดสินใจช้าก็เลยทางการจีนก็น่าจะเปลี่ยนเส้นทางไปเข้าที่ลาวไปรอไทยที่หนองคายนะครับอันนี้โอกาสคือตอนนั้นกรอบความร่วมมือ GMS เนี่ยเขียนไว้นะครับว่าจะมีรถไฟเส้นบ่อเต็นบ่อหานหลวงน้ำทาแล้วก็เข้ามาที่บ่อแก้วแล้วมาเจอเท่าที่เชียงของนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนไปนะครับขอความร่วมมือแต่ผมว่าเชียงรายนะครับก็ระบบการขนส่งเนี่ยเราก็ยังถือว่าเรามีภูมิประเทศที่ดีนะครับติดประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศก็คือสปป.ลาวแล้วก็เมียนมานะครับแล้วเชื่อมจีนตอนใต้ถึง 3-4 เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็น R3A R3B แล้วก็เส้นทางแม่น้ำปุ๋งครับปัจจุบันการขนส่งสินค้าเนี่ยเรามีมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านก่อนโควิดครับครับจะเชียงรายเองกับกลางขอนหนองคายแล้วก็ทางจังหวัดตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีการคุยกันไหมครับว่าถ้าผ่านเข้ามาหนองคายแต่อย่างน้อยสุดจังหนองคายก็จะเชื่อมกับเชียงรายเชียงกับจังหวัดต่างๆอุดรธานีนครพนมเนี่ยเราคุยกันไหมครับว่าเราเองเนี่ยควรจะตั้งเป็นเครือข่ายของเรายังไงครับก็ในนามภาคเอกชนเองทางหอการค้าเองเราก็มีการประชุมกันนะครับก็กับพี่สวัสดิ์ก็เจอกันบ่อยนะครับก็ประชุมด้วยกันทางหนองคายนะครับอันนี้ก็คงเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับในทางที่หอการค้าชายแดนเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันนะครับว่าเราควรจะมีการตั้งรับหรือว่าเราควรจะหาโอกาสยังไงที่จะทำการค้าขายกับทางรถไฟเส้นนี้นะครับครับครับคุณมิกรมมองยังไงเอกชนหอการค้าเราสภาอุตสาหกรรมก็ดีของเราเองเนี่ยน่าจะต้องรวมพลังกันอย่างไรมีแนวทางยังไงเพื่อจะได้คุยกับทางด้านสปป.ลาวเอกชนก็มีรัฐบาลก็มีข้อมูลเหล่านี้เนี่ย
ที่คุณวณิภาบอกเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากเลยนะครับว่าเราจะได้เตรียมตัวถูกว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนเสร็จเมื่อไหร่แล้วเราจะเชื่อมต่อกันอย่างไรมันจะมีทางเป็น joint venture มันจะมีทางร่วมทุนอะไรกันไหมคุณวิกรมในฐานะนักธุรกิจต้องมองเรื่องนี้ออกอยู่แล้วแหละผมคิดว่าลาวเนี่ยเป็นขุมทรัพย์เลยนะสำหรับคนไทยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำเลที่รถไฟวันนี้วิ่งมาแล้วไม่ใช่แค่รถไฟอย่างเดียวยังมีเรื่องของทางด่วนด้วยเขาวิ่งคู่ขนานมาเลยแหละฉะนั้นการที่มีทางด้านคมนาคมเกิดขึ้นแล้วผ่านลาวมาแล้วลาวก็มีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์เหลือเกินโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยลาวมีเหลือเยอะมากนะแล้วก็น้ำก็เหลือเยอะมากนะแล้วที่สำคัญคือนโยบายของรัฐบาลลาวพยายามจะสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ลาววันนี้มีตั้ง21ปีเนี่ยนะฮะ16ปีนี่ไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยนะฮะแล้วก็อีก5ปีเนี่ยนะก็จะเสียแค่ 35% ฉะนั้นเงื่อนไขที่ทางลาวมีอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าสนใจนะนะฮะเรื่องสิทธิประโยชน์อันที่3เองเนี่ยทางลาวก็เปิดนโยบายนะเพราะว่าประชากรเขาน้อยวันนี้เราจะไปบอกว่าเออลาวมีจุดอ่อนเรื่องแรงงานเรื่องอะไรแต่ละวันนี้ถ้าเราได้ขอ BOI เขาแล้วเราก็บอกว่าเราต้องใช้แรงงานเท่านั้นเท่านี้เราจะนำมาจากไทยนำมาจากพม่าจากเวียดนามจากเขมรหรืออะไรก็ได้ในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยผมว่าเขาก็ยินดีที่จะให้ฉะนั้นเรื่องแรงงานไม่ได้เป็นประเด็นครับเป็นประเด็นอยู่ที่ว่าลาวเป็นเจ้าของนะฮะทางผ่านส่วนจีนล่ะจีนวันนี้เนี่ยก็มีนะฮะทางเหนือลงใต้อย่างที่ว่าแล้วมีวันเบลวันโรดนะทุกท่านเห็นไหมฮะนโยบายวันเบลวันโรดเนี่ยมีวงเงินตั้ง 1.4 ล้านล้านเหรียญนะฮะแล้วยังมีเงิน AIIB เนี่ยแบงก์ของเขาเนี่ยอีก 100,000 ล้านเหรียญนะฮะฉะนั้นเงินเยอะนะฮะกำลังซื้อแยะฉะนั้นเราเนี่ย3ประเทศเมื่อกี้ที่พูดนะฮะว่าเอ๊ะเราจะร่วมมือกันยังไงเนี่ยผมเนี่ยที่จริงดูแลเรื่องสภาธุรกิจไทยจีนอยู่นะเป็นหน่วยงานเดียวนะฮะที่ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยที่รับรองโดย2รัฐบาลนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะเข้ามาเป็นสะพานได้นั่นสินะเป็นตัวเชื่อมได้ว่าจีนนะฮะมาร่วมมือกับไทยยังไงส่วนลาวเนี่ยผมตอนนี้ก็กำลังเข้าไปวางแผนทำธุรกิจในลาวนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยเราก็เป็นตัวเชื่อมที่มาคุยกันได้ผมอยากให้นักลงทุนไทยเนี่ยไปใช้สิ่งที่ผมพูดในลาวเนี่ยนะฮะบวกกับจีนแล้วก็ทำให้เกิดการค้าการขายการลงทุนครับคุณสุทธิชัยครับครับคุณสบายฟังคุณวิกรมพูดแล้วเนี่ยเห็นโอกาสมากกว่าที่เราคิดแค่ในระดับที่จังหวัดไหมครับจริงก็เรามองเรื่องนี้มานานนะครับว่าการเชื่อมระหว่างโดยใช้ลาวไทยลาวจีนร่วมกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นโอกาสแล้วเราตอนนี้สะพานเดียวคือหมายถึงรถไฟเนี่ยเรามีจริงๆเรามีรถไฟที่จะต่อจากรถไฟทางคู่ที่จะต่อจากท่านาแล้วเนี่ยไปเวียงจันทน์ใต้เราหยุดไปเฉยๆเหมือนกันเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้คือบางเรื่องเราก็มันเป็นโอกาสในการที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ปล่อยความเชื่อมโยงนี้หลุดไปเสียโอกาสนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมก็เฝ้าดูตลอดนะครับแล้วก็ติดตามไม่ว่าในเรื่องของโครงสร้างต่างๆส่วนตอนนี้ผมตอนนี้เราได้ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนอีสานกับเหนือได้วิ่งชนกันละนะครับวิ่งชนกันตอนนี้ผมกำลังทำสะพานที่ไปเชื่อมเรื่องเจ็ดสะพานก็คือไปเชื่อมจากแม่สอดที่เดิมที่เข้าไปทางขอนแก่นที่มอลล์แล้วไอ้อิทเฟสคอริดอร์วันนี้เราเปลี่ยนมาเวนี้ว่าเปลี่ยนเส้นทางนี้คือว่าใช้เจ็ดสะพานหนึ่งสะพานที่แม่สอดสะพานเมืองเลยคือท่าลี่สะพานหนองคายสะพานนครบึงการที่กำลังก่อสร้างแล้วก็นครพนมมุกดาหารแล้วก็จะยาวไปจนถึงที่อุบลวันนี้เรากำลังเชื่อมขอบริมขอบโขงเนี่ยทั้งขนส่งทางบกซึ่งเราก็เห็นอย่างที่บอกท่านพี่วิกรมบอกว่าตอนนี้เขาทำมาแล้วทางบกทั้งทางรางเราก็ต้องทำโอกาสให้มันใกล้เข้าไปคิดกันในเรื่องของโอกาสในเรื่องคนทำเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้เราฟอลโล่เรื่องนี้ต่อเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียโอกาส
แต่บางทีเรากระสะท้อนออกไปเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับการสนองตอบได้ช้าครับจริงๆเราก็อยากให้รัฐเนี่ยมามองพวกภาคเอกชนเราว่าพวกเราเนี่ยเราลงทุนทำงานเนี่ยลงทุนทำงานเนี่ยคืออะไรผลประโยชน์ของประเทศทั้งนั้นนะครับมาช่วยเราเป็นตัวเปลืองช่วยเรามาอะไรเนี่ยมันจะทำให้โอกาสของประเทศเนี่ยลบได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ได้สงครามทางเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้มันช้าไม่ได้มันต้องเร็วนะครับต้องยอมรับว่าจีนลุกเร็วมากอย่างที่ท่านพิพมบอกว่าเขามีเงินเขามีอะไรเขาลุกเร็วเลยแต่ของเราก็มีเงินเราก็มีสิ่งความสามารถแต่เราลุกช้าช้าด้วยระบบของราชการที่อุยอ้ายนั่นเองคุณกรมต้องไปคุณกรมไปจี้รัฐบาลไทยแล้วนะไม่ใช่ค่ะเสนอผมเสนอเชิญเจ้าคุณนิพาครับขอโทษฮะคุณนิพาเชิญอ๋อไม่ค่ะท่านคือตามจริงนะคะทางรัฐบาลไทยนี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ารถไฟจีนจะมาทางนี้เพราะจะน่าจะมาเร่งเราซะเร่งพัฒนาของเราทางที่มันมากจะมีอะไรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาก็ทราบดีอยู่แล้วนะเหมือนทางรถไฟรางอันคู่เขาทราบอยู่แล้วนะคะตัวนี้น่าจะเอาให้มาถึงจังหวัดหนองคายก่อนเพื่อนใช่อันนี้ท่านก็แยกออกไปทางนู้นแยกไปทางนู้นเอางบไปทางอื่นนะคะตัวนี้ค่ะใช่เขาก็ทำอยู่แล้วนะทำจริงอยู่ท่านท่านคือท่านโคราชโคราชเสร็จเมื่อปี62ทำไปแล้ว3กิโลกว่าไงสามกิโลใช่อยู่ถึงอยู่ในทำไปแล้วแต่พอดีทำอาจจะยังไม่เต็มที่เท่านั้นเองไอ้ 3.5 กิโลเมตรนี่ต้องยังถือว่ายังไม่ได้ทำนะคุณพิกรมอย่างน้อยมีการตัดลิฟต์บินมีการสร้างไม่เอาต่ออะไรแล้วตัดลิฟต์บินเยอะแยะไม่เอาตัดลิฟต์บินเยอะแยะไม่เอาผมอยากจะเสนออย่างนี้ที่จริงนี่แหละค่ะทุกจริงทุกท่านเนี่ยนะเป็นตัวแทนขององค์กรที่ถือว่าโป๊ะเช๊ะเลยเข้ากับโครงการนี้ก็คือหอการค้าหอการค้าเนี่ยนะผมว่าเป็นตัวจับที่ดีดีเลยนะเพราะทุกท่านเนี่ยนะมีประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะการด้านการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะเสนอสัก2อย่างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออย่างกับที่ของอีสานก็ดีทางเหนือก็ดีเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องบนเส้นทางนี้หอการค้าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะผมว่าน่าจะทำขึ้นมาเป็นภาคีเล็กๆหรือเป็นสมาคมเล็กๆเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเป้าหมายคือตลาดจีนกับอาเซียนจีนกับอาเซียนเนี่ยวันนี้นะเม็ดเงินที่เรื่องการค้าขายนะถือว่าใหญ่กว่าจีนกับอเมริกากับยุโรปแล้วใช่ไหมอาเซียนนะอาเซียนกับจีนอาเซียนเฉพาะอาเซียนซึ่งอาเซียนเนี่ยก็มีทั้งไทยมีทั้งลาวด้วยใช่ไหมฉะนั้นเราก็ติดกับจีนน่ะฉะนั้นเพื่อนเราในอาเซียนอื่นๆก็ต้องมองไทยลาวสำคัญที่จะเชื่อมต่อกับจีนตอนใต้ถูกต้องที่สำคัญคือหนองคายเนี่ยเป็นหัวกุญแจเลยหัวกุญแจของอาเซียนเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันต้องข้ามมาที่หนองคายถูกต้องไหมเห็นไหมฮะฉะนั้นเรากลายเป็นประตูของอาเซียนอาเซียนเราบอกว่าธุรกิจระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยใหญ่กว่าจีนกับอเมริกาใหญ่กว่าจีนกับยุโรปอันนี้คือข้อที่สองครับถ้าเกิดว่าเราเห็นนะฮะศักยภาพของตรงนี้บวกกับเราเนี่ยเอาหอการค้านะฮะมารวมกวนกันแล้วกวนทางตรงนี้เนี่ยไปเซ็นกับกวนของลาวเช่นกวนของเราคุณพิกรมจะต้องประสานได้กวนของทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเรากับกวนที่เวียดนามจะต้องมาเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมฮะแล้วก็อีกกวนหนึ่งก็คือกวนจีนผมเนี่ยเสนอนะสภาธุรกิจไทยจีนของผมเนี่ยเป็นอีกกวนหนึ่งมาต่อยอดนะอยากจะคุยกับจีนอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีตรงนี้มาช่วยเสริมได้ถ้ามีตรงนี้รวมกับอะไรอีกอันไหมฮะอาเซียนไงอาเซียนเนี่ยเราเป็นหน้าด่านของอาเซียนเห็นไหมฮะรวมอันนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณสุวิชัยแล้วก็ทุกท่านเห็นนะฮะว่าโอ้โหอย่างเงี้ยมันจะสนุกมากเลยนะโอ้โหนี่แหละพลังมหาศาลโอ้โหเห็นไหมแค่นี้เองเนี่ยโอ้โหทางหนองคายเนี่ยจะไม่ใช่หนองคายธรรมดาแล้วนะเป็นซูเปอร์หนองคายขึ้นมาทันทีภายในระยะเวลาแค่ปีเดียวแล้วอีสานเนี่ยจะไม่ใช่อีสานอย่างที่อดีตอีกแล้วจะเป็นโกลเด้นอีสานทองอีสานทองเลยครับอีสานทองคำแทนทองคำเลยนะครับเออวันนี้แล้วถามว่าอีสานทองคำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาด้วยอะไรเอ่ยนโยบายด้วยการวางแผนด้วยการที่จะไปลากไปดึงพวกแต่ละคนมาชนกันที่ไหนเอ่ย
ที่หนองคายที่อีสานโอ้โหเนี่ยรายการเนี่ยโลกเปลี่ยนสีเราเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่อีสานทองคำนะไปดูว่าจากปัจจุบันใช่หรือไม่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าตัวเลขเนี่ยมันฟ้องมันฟ้องว่าจีนเนี่ยเติบโตขนาดนี้อาเซียนเติบโตอย่างนั้นแล้วผ่านอีสานแห่งเดียวมันไม่ได้ผ่านเนี่ยขอโทษเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าจะไปผ่านเชียงรายนี่ไม่ได้ไปแล้วฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะมาร่วมมือกันเนี่ยผมว่ามันจะเกิดเป็นผลงานคุณสุวิชัยมันมีคำหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าที่หนองคายหรือว่าบางจังหวัดทางภาคเหนืออีสานเรากลัวคือคำว่าทางผ่านหมายความว่าผ่านเฉยๆไงไม่ลงมาทำธุรกิจตรงนี้แหละที่เราต้องช่วยกันคิดว่ามันไม่ใช่แค่ผ่านรถไฟวิ่งผ่านเฉยๆนะมันต้องมาปักหลักแล้วมีสร้างขยายธุรกิจมีเครือข่ายมีอุตสาหกรรมมีการสร้างงานต่างๆนานาตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าคุณอนุรัตน์ในฐานะผู้เชียงรายคิดยังไงครับผมในสมัยก่อนก็คิดอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เชียงของแล้วก็คล้ายๆอย่างนี้ก็คือเป็นทางผ่านนะครับสินค้าผักผลไม้ต่างๆที่มาจากจีนทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นมุ่งตรงไปสู่ตลาดไทยนะครับแล้วก็ไปกระจายสินค้าที่ตลาดไทยแล้วส่งกลับมาขายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยถ้าเรายังไม่ขยับตัวนะครับสร้างให้เป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับเหมือนหนองคายกับเชียงรายก็คล้ายๆกันนะครับว่าเราต้องทำศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่นี่นะครับสินค้าจีนเข้ามาคุณจะไปที่ไหนไปอีสานคุณก็ไปคุณจะไปภาคกลางคุณจะไปภาคใต้คุณจะไปส่งต่อไปต่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคุณก็มากระจายสินค้าที่นี่ส่วนสินค้าไทยทั้งหมดที่จะไปประเทศจีนก็มากระจายสินค้าตรงนี้ตู้คอนเทนเนอร์นี้จะไปเมืองกวางสีกวางโจไปยูนนาไปคุนหมิงก็มากระจายสินค้ากันตรงนี้นะครับคนเชียงรายหรือว่าหนองคายเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับถ้าเราให้เขาแค่เป็นทางผ่านเขาก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยเราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับผมครับในยุคการบุกเบิกประเทศเนี่ยมันจะมีคำว่าเมืองหน้าด่านหรือ frontier town frontier town จะเป็นเมืองคึกคักมากเศรษฐกิจจะใช่มากเพราะเป็นที่คนมาเจอกันแล้วคนเก่งที่สุดคนมีตังค์มากที่สุดจะมาเจอกันที่นี่มาสร้างให้มันกลายเป็นเมืองตรงชายแดนที่เฟื่องฟูเราต้องทำยังไงคุณวิกรมที่ทำให้จังหวัดเหนือและอีสานของเราที่ติดอยู่กับสปป.ลาวและจีนเนี่ยจะกลายเป็น frontier area ใหม่เป็นเขตชายแดนคืออะไรก็แล้วแต่นะขอให้มีคนมาเถอะถ้าจะผ่านจะหยุดไม่เป็นปัญหาหรอกเดี๋ยวมันจะเกิดโรงแรมมันจะเกิดร้านอาหารมันจะเกิดโรงซ่อมนะฮะมันจะเกิดสารพัดอย่างนะฮะที่นั่นเลยอันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองเนี่ยนะก็คือความพร้อมของท้องถิ่นแหละเมื่อคนผ่านเราสามารถสร้างสิ่งที่ดึงดูดใจให้เขาเนี่ยมาใช้มันจะเกิดเรื่องอะไรเอ่ยท่องเที่ยวเกิดมานะจะเกิดการลงทุนมาเพราะทำไมเพราะมันสะดวกฉะนั้นผมคิดว่าทั้งสามแห่งแล้วนะฮะไม่ว่าจะฝั่งลาวฝั่งไทยหรือฝั่งของที่เชียงรายซึ่งเชียงรายเนี่ยก็ใช้รถคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาวิ่งมาหลายปีแล้วนะเขาไม่ไปวิ่งเลยผ่านเวียงจันทร์รถคอนเทนเนอร์เนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ยจะเข้ามานะฮะอยู่ที่ห้วยทรายนะฮะที่เชียงของวันนี้วันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยคันเห็นไหมนี่ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนั่นก็วิ่งผ่านเห็นไหมฮะทางห้วยทรายทางเชียงของเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากถึงแม้ว่าจะแค่คอนเทนเนอร์ผ่านฉะนั้นวันนี้ขอให้ผ่านนะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ทำไมเกิดการพัฒนาที่บ้านตรงนั้นนะครับใช่ค่ะก็ตัวดิฉันก็มีความคิดเหมือนท่านวิกรมเหมือนกันครับถึงจะจังหวัดหนองคายว่าจะเป็นยังไงก็ยังไงก็ขอให้ประเทศไทยได้ขอให้ประเทศไทยได้แล้วก็เหมือนกับกระจายเศรษฐกิจไปนะท่านนะคะใช่เราก็ไม่ได้ครับผมคิดเหมือนท่านเหมือนมีประเด็นหนึ่งครับมีประเด็นหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ที่ข่าวมาก็คือทางบอกแก้วเองเนี่ยกับบอเตนเนี่ยทางการจีนกับทางการลาวเนี่ยกำลังจะทำมอเตอร์เวย์ครับจากเมื่อก่อนเราวิ่งเส้นทาง A3A ขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราต้องใช้เวลา6ชั่วโมงใช่ไหมครับครับแต่เขาบอกว่าถ้ามอเตอร์เวย์บอกแก้วบอกเตนนี่เสร็จระยะทาง185กิโลวิ่งประมาณ90นาทีครับประมาณชั่วโมงครึ่งนี่ถึงบอกเตนเลยนะครับบอกเตนนี่ก็ไปเชื่อมกับรถไฟลาวจีนพอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเชียงรายอีกเส้นทางหนึ่งนะครับครับแล้วก็มีรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของคาดว่าจะสร้างปี65ด้วยครับ
จะแล้วเสร็จปี70นะครับก็คงจะเป็นโอกาสของจังหวัดเชียงรายนะครับในการขนส่งสินค้าอีกครั้งนึงครับครับต้องเลยครับครับคุณสวัสดิ์ในแง่มองในภาคอีสานรวมเนี่ยนะครับมันจะเป็นดินแดนทองคำอย่างที่คุณวิกรมพูดได้ไหมผมคิดอย่างที่คุณวิกรมครับเพราะว่าเราก็ต้องพร้อมนะครับเพราะว่าเมื่อโอกาสเรามาแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆก่อนหน้าที่ผมก็มีบทบาทหนึ่งในของภาคการก็คือประธานหอจังหวัดจริงๆอุดรนี่ต้องเตรียมเป็นเมืองที่จะต้องรองรับทุกเรื่องเพราะว่าศักยภาพขีดความสามารถของนักธุรกิจขีดความสามารถอะไรเนี่ยเราเสนอในเรื่องของการพัฒนาสนามบินที่จะเป็นรองรับกับรถไฟลาวจีนที่เพิ่มอาคารที่จะรองรับจากผู้โดยสาร2ปีละ2ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นปีละ7ล้านคนตอนนี้เราขอเรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่เพียงแต่รอแต่เงินที่จะมาพัฒนาเท่านั้นเองนะครับที่จะมาก่อสร้างแล้วก็ตอนนี้เราทำเป็นศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้เรามีโกดังมีคลังสินค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมไว้รองรับกับการที่จะให้นักลงทุนที่จะมารองรับในพื้นที่นะครับแล้วก็ศักยภาพของจังหวัดในอุดรขอนแก่นโคราชตอนนี้เราคุยกันเสมอว่าครับเราพร้อมที่จะเป็นในเรื่องของเพราะว่ายังไงเส้นคิดเส้นเขตพิศภาพนี้ก็จะเป็นเส้นที่เศรษฐกิจสายใหญ่ของภาคอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเหล่านี้คือจุดที่เราต้องได้เตรียมแล้วก็พูดคุยตลอดว่าการที่จะรองรับเราจังหวัดเดียวคงรับไม่อยู่ใช่หนองคายก็คงจะเอาไม่อยู่เพราะนั้นอุดรถ้าคนมามากๆก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรวมกับพลังกันในเรื่องของความเป็นเพราะฉะนั้นเราจึงขอไม่ว่าเรื่องของท่าเรือบกของอุดรหนองคายโคราชขอสะดวกตรงไหนเอาตรงนั้นเพื่อจะได้สอนรับกับในสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้เราได้เตรียมพร้อมก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราได้เสนอแล้วก็รับแต่รออย่างเดียวคือว่าเมื่อไหร่จะเพาะมาเราจริงใจจริงนะครับว่า เราเห็นเหตุการณ์เราเห็นทุกอย่างเราเห็นอะไรมาหลายๆอย่างแล้วเนี่ย เรายิ่งอยากบางครั้งเราอยากจะสะท้อนไปเราต้องการแม่ทัพลงมากับเคลื่อนครับ ช่วยกับเคลื่อนของคน คือภาคเอกชนเนี่ยเติร์นได้ครับ แล้วก็พร้อมไม่ว่าเรื่องคนเรื่องทุนไม่ว่าทุกด้าน แต่คนละไกลในเรื่องของอำนาจกลไกในเรื่องกฎระเบียบอะไรพวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปทำเองได้นอกจากหน่วยรัฐเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยส่งแม่ทัพในเรื่องของความรู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมแล้วมีอำนาจมีอะไรทั้งหมดเลยอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้มาแล้วก็ตัดสินใจเลยแล้วก็เคาะตอนนั้นเลยให้มันเร็วขึ้นไม่ใช่เอาระบบราชการมาเคาะแต่เอาระบบขีดความสามารถมาเคาะดิผมอยากเห็นอย่างนั้นนะครับนี่ครับผมมอบหมายคุณวิกรมเป็นแม่ทัพเอกชนฝั่งนี้นะโอ้แอดดี้ให้เกียรติผมอยากเสนอคุณสวัสดิ์อย่างนี้ทำเนี่ยนะอีสานเป็น EEC 2ไม่ใช่อีสานทองคำอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดนะเพราะว่าทำไมเพราะว่าอีสานเนี่ยมีศักยภาพศักยภาพเนี่ยมากกว่า EEC อีกต้อง NEC North East NECNNEC คือคุณสุทธิชัยเนี่ยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยคุณสุทธิชัยนี่ดีมากคือ NEC North East NEC คราวนี้อย่างนี้คุณสวัสดิ์ผมคิดว่าพวกเราเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมอยากจะพูดตอนนี้ไหมว่าอีสานเนี่ยจะเป็นอีสานทองคำเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยหนึ่งเมื่อกี้ไงมีสายส่งใช่ไหมมาแล้วรถไฟจีนมาที่หนองคายเนี่ยโหหนองคายนี่วันนี้สบายเลยแหละเป็นประตูเลยเห็นไหมอันนั้นข้อหนึ่งเป็นประตูอันที่สองทั้งอีสานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดคำว่าพื้นที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเงื่อนไขสำคัญอันที่สองนี่อีสานเนี่ยมีเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติเยอะที่สุดเพราะพื้นที่ใหญ่บนเส้นทางถนนหรือบนเส้นทางของทางรถไฟมาเนี่ยอีสานเนี่ยมีวัสดุวัตถุดิบที่นักลงทุนนักท่องเที่ยวนักอะไรก็แล้วแต่ต้องการจะใช้อันที่สามคือแรงงานอีสานเนี่ยมีแรงงานอุดมสมบูรณ์แล้วคนอีสานเนี่ยทำงานหนักที่สุดอึดที่สุดแล้วก็เข้มแข็งที่สุดเห็นไหมครับและวันนี้อีสานมีความเรียกว่าจะต้องปรับปรุงเนี่ยสองอย่างจากสิ่งที่มี
ครับคือความพร้อมของอีสานความพร้อมของอีสานในแง่สาธารณูปโภคในแง่ 5G ในแง่อะไรทุกอย่างเนี่ยพร้อมหรือยังเอ่ยข้อที่1อันที่2เนี่ยเรื่องการสื่อสารอีสานเนี่ยพร้อมเรื่องการสื่อสารไม่เอ่ยวันนี้ภาษาที่เราเห็นเลยว่าอาเจกอแปะเนี่ยมาจากที่เมืองจีนเอ๊ะเราควรจะทำไมเอาเด็กจีนน่ะที่เรียนภาษาไทยอ่ะส่งเสริมให้มาที่อีสานเยอะๆนะภาษาจีนนี่เรียนยากนะทุกท่านผมนี่ไปอยู่ไต้หวันเนี่ยไปอยู่ตั้งหลายปีเนี่ยยังไม่ค่อยจะกระดิกเท่าไหร่เลยเนี่ยเพราะภาษาจีนเรียนยากภาษาจีนนี่ของคุณมิตรที่คุยกับท่านนายกจีนได้เลยโอ้คือผมก็โมโมไปงั้นถ้าคุยจริงๆจังๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยฉะนั้นความพร้อมของเราทางด้านการสื่อสารอันนี้วิธีง่ายช็อตคัทเลยนะผมอยากจะเสนอนะวันนี้เรามีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่เปิดรับสมัครนักศึกษาจีนมีราชภัฏเอามาให้เยอะที่สุดแล้วนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยพวกนี้นะฮะจะเป็นกำลังสำคัญในเรื่องของการสื่อสารฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้บวกด้วยเมื่อกี้ที่พูดว่าแม่ทัพไงเอารัฐบาลเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นเลขาธิการเนี่ยนะ NEEC เห็นไหมฮะขึ้นมาแบบเป็นเลขาธิการคนหนึ่งแล้วคนนั้นนะครับมาเป็นแม่ทัพเห็นด้วยไหมครับทุกท่านวันนี้เกิดที่ข้างหลังของคุณสวัสดิ์เนี่ยมีคำว่า connect the dots เห็นไหมเชื่อมต่างๆเนี่ยต้องมีคนมา connect the dots นะครับดีดีนะอย่างที่เสนอนี่ทุกคนคิดว่ายังไงถ้าผมเสนอแบบว่าจะเป็นอีสานทองคำเนี่ยนะจากเหตุผลตรงที่ว่านี่คิดว่าไงครับเห็นด้วยค่ะท่านเห็นด้วยครับค่ะเห็นด้วยค่ะก็ยังไงให้ท่านช่วยมาเป็นแม่ทัพก่อนแล้วกันนะคะคนนี้ถ้าเห็นด้วยเนี่ยวันนี้จะแอคชั่นเนี่ยคุณฤทธิ์ชัยวันนี้เราบอกว่าเป้าครับนะเป้ากับนโยบายครับเด่นชัดแล้วตอนนี้ก็ถามว่าจะทำเด็ดจะทำยังไง action นะฮะ action plan นะเราจะทำยังไงก็มีทำอยู่2อย่างนะทำเลยเนี่ย NEEC ทางหอการค้าเนี่ยเสนอรวมกันเลยนะภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยเสนอรัฐบาลขอให้ตั้งตรงนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มที่หนองคายก่อนเห็นไหมอันที่2ให้รัฐบาลเนี่ยเห็นด้วยนี่ตั้งงบเลยแล้วก็ตั้งคนเลยงบก็ไม่ต้องใช้เยอะโอ้ร้อยสองร้อยล้านนี่ก็เหลือเฟือแล้วโอ้ยถมถืดไปเลยนะจ้างคนจ้างคนที่จะมาบริหารเห็นไหมครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปไม่ต้องเอาเยอะเพราะเอาเยอะนี่รัฐบาลตอนนี้ถังกำลังจะแตกนะเพราะโดนโควิดเข้าไปนี่ตอนนี้แย่เลยตอนนี้เอามาหน่อยๆก่อนแล้วทางพวกเราเลี่ยอะไรกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันทำงานเห็นไหมกลายเป็นทีมใช่ไหมเอ่ยหอการค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมก็ดีหรืออะไรก็ดีร่วมกับ NEEC แล้วขอเงินจากรัฐบาลมาคราวนี้รัฐบาลต้องมี BOI เข้ามาด้วย BOI เนี่ยต้องมาสร้างหนองคายให้เป็นโซนนะ NEEC ก่อนขอ BOI นะเอากฎหมายของ EEC ก๊อปมาเลยยกมาทั้งแผงเลยนะนะฮะเรามายกเอามาใส่ที่ตรงนี้เห็นไหมครับแค่นี้แหละครับแล้วก็เขียนไทม์ไลน์ให้จบภายในกลางปีหน้าจบกลางปีหน้าแล้วก็ไอเดียนี้แนวคิดนี้เนี่ยเสนอท่านรัฐบาลเสร็จเสนอพรรคการเมืองทั้งหลายด้วยพรรคการเมืองซึ่งท่านจะต้องมาหาเสียงอาจจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในอีกปีข้างหน้าเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะพรรคต่างๆก็จะมีนโยบายฐานเสียงของพรรคการเมืองภาคอีสานภาคเหนือเยอะนะครับครับอ๋อใช่แต่ท่านคะที่ว่า NEEC เนี่ยก็เขาก็ประกาศแล้วนะให้อยู่4จังหวัดนะคะมาอย่างนั้นเหรอโอ้โหให้มา4จังหวัดก็มีโคราชขอนแก่นอุดรหนองคายโอ้ดีแต่เป็นเกี่ยวมันจะเกี่ยวกับเรื่องมันสำปะหลังอ้อยอะไรพวกนี้หาจะเกี่ยวกับทางนี้การเกษตรเป็นหลักแต่ว่าใช่ค่ะการเกษตรเป็นหลักท่านฟังคุณวิกรมนะโอกาสมันจะไม่ใช่แค่เกษตรอย่างเดียวแล้วมันจะมีอุตสาหกรรมธุรกิจแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีใหม่เป็นซิลิคอนแวลลีย์ทางด้านภาคอีสานภาคเหนือที่จะเชื่อมกับสปป.ลาวกับจีนได้ด้วยนะฉะนั้นต้องมองอนาคตด้วยนะว่าถ้าสินค้าเกษตรอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้ใช้โอกาสเต็มที่ผมว่ามันอุตสาหกรรม
แล้วคนรุ่นใหม่เขาจะมองอะไรยังไงเขาก็จะมีไอเดียตรงนี้แหละที่ connecting the dots จะสำคัญนะครับคุณวิกรมคืออย่างนี้เมื่อกี้ที่พูดมาบอกว่ามี4จังหวัดแล้วเนี่ยอันนั้นถือว่าดีละถือว่ามีเสาเข็มแล้วไงคราวนี้เราจะสร้างตึกเราจะกะว่าสร้างตึกเอ็มพายเลยที่อีสานนะเราอย่างที่ว่าเนี่ยเราบอกว่าอะไรก่อนเราบอกว่าเราก็ขอ4จังหวัดนี้แหละเป็นตัวนำร่องสมมตินะก็หนึ่งแต่ขอให้โฟกัสไปทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอุตสาหกรรมต้องเป็นอุตสาหกรรมอะไรแต่อุตสาหกรรมอันนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่ออีสานและจะต้องไม่สร้างมลพิษมลภาวะนะฮะอันที่สองนี่ก็ต้องมาสร้างเขาเรียกว่าเขตการค้าเสรีนะฮะที่เป็นมันเป็นเขาเรียกว่าดิวตี้ฟรีโซนวันนี้ไปขอเลยไปสร้างมินิฮ่องกงนะสร้างที่หนองคายเลยไปสร้างเขตเลยสร้างขึ้นมาอันนี้เนี่ยกรมศุลเขามีมาตั้ง10ปีแล้วไปประกาศเลยเป็นเขตเลยนะฮะบอกว่าที่นี่อะไรก็แล้วแต่เข้ามาที่นี่ไม่มีการเสียภาษีเพราะว่าเขตปลอดอากรเห็นไหมฮะเป็นเขตปลอดอากรเนี่ยคนก็อยากจะเข้ามาทำค้าขายทำการผลิตทำการอะไรก็ได้อยู่ในนี้อันที่สามครับผมไปมอขอนแก่นมาหลายครั้งละมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นสมองของอีสานนะใช่แล้วเมืองขอนแก่นเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มากเลยเจริญมากฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรเรื่องเกี่ยวกับเมื่อกี้คุณชูชัยพูดอะเรื่องเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้เราสร้างเลยนะฮะเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาบวกเป็นอะไรเมืองฮ่องกงอย่างเงี้ยเป็นโซนไปขอให้มีนโยบายอย่างตรงนี้ขึ้นมาปั๊บอีสานจะเปลี่ยนเลยนะครับจากปัจจุบันทองแดงเนี่ยจะกลายเป็นทองคำนะภายในครึ่งปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยเอาทุกท่านใช่ไหมเรามาขีดไทม์ไลน์นะขอมาสัก200ล้านอย่าไปเอาเยอะนะมาเป็นค่าแรงมาเป็นค่าเช่าออฟฟิศมาเป็นค่าอะไรทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแค่นั้นแหละแล้วหอการค้านี่สมมตินะบอกว่ารัฐบาลลงบาทหนึ่งสมมตินะอีสานลง50ตังค์สมทบไปเห็นไหมครับรัฐบาลก็เห็นถึงความจริงใจนะความมุ่งมั่นบอกโอ้นี่เอกชนมาเลยเหรอเอางี้ขอให้รัฐบาลยื่นขาเข้ามาก่อนเราล็อกไว้ขาหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวขาที่สองนี่จะตามมาเองเห็นไหมครับฉะนั้นผมอยากจะเสนอนะฮะว่าถ้าเห็นด้วยเนี่ยเดี๋ยวคุณสุริชัยเนี่ยมาทำรายการเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เชิญทางด้านนะเจ้าหน้าที่หรือทางราชการมาร่วมด้วยมาช่วยกันคิดแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอีสานเนี่ยผมว่าจะเกิดไม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งวงคุยตั้งวงแลกเปลี่ยนแล้วผมก็จะเวลาก็จะชวนคนต่างๆมาร่วมวงนี้ด้วยเพื่อที่จะมาบอกว่าไอเดียเนี่ยคนความจริงคนคิดเยอะนะแต่ไม่เคยมาประสานกันไม่เคย connect the dots ใช่เราต้องต่อเชื่อมให้ได้จริงไหมครับจริงไหมครับคุณสวัสดิ์เนี่ยมีป้ายอยู่แล้วเนี่ยมีป้ายคืออย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย DNA ของภาคอีสานเนี่ยเราเป็นประตูของการค้าชายแดนไม่ว่าที่ลาวไม่ว่าที่กัมที่เมียนมาไอที่กัมพูชาเราส่งออกเนี่ยเยอะมากแต่ตัวเลขจริงๆมันอยู่ใต้ดินใหญ่มันอยู่ที่ใต้ดินนะครับคือส่งออกทางธรรมชาติอย่าไปเรียกใต้ดินอย่าไปเรียกใต้ดินมันขึ้นระบบให้ได้อย่าไปเรียกใต้ดินบอกว่าเป็นเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ informal economy บางอันไม่ได้ผิดกฎหมายนะบางอันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันไม่อยู่ในสารระบบมันก็เลยสถิติไม่มีใช่ไหมครับจริงไหมจริงไหมจริงไหมท่านกุศลจริงจริงฮะคือตัวเลขมันใหญ่กว่าตัวเลขทางการนะครับเราพยายามจะดึงขึ้นมาเราพยายามจะดึงขึ้นมาให้มันสอดคล้องกันเพื่อจะได้เป็นตัวเลขจริงๆนะเพราะนั้นตัวเลขเราถ้าเราเปิดพอเราเห็นแล้วว่าโอกาสการค้ามาอย่างนี้เนี่ยถ้าเราปรับแล้วบางเรื่องเนี่ยเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยที่ตัวเลขเราส่งออกเราตกไปเนี่ยตัวนี้มันจะดึงขึ้นของ GDP ประเทศขึ้นมาได้ที่เราเนี่ยสิ่งที่เราพยายามคิดตลอดเราจริงวันนี้เราพยายามจะเปิดประตูออกให้มากในการที่จะเรื่องการค้าออกไปเพื่อนำเงินเข้าประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้คือจุดที่เรานวันนี้อีกอย่างนึงนะครับว่าพวกผมเนี่ยคุยกันตลอดนะครับว่าเออเรามาแบ่งกัน NKT พิเศษ NEC จริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมนำเสนอขอกับ
ตอนสมัยท่านรองสมคิดตอนนั้นผมเสนอเขต IEC Eastern Economic Corridor เพื่อเซอร์ไพรส์ซอนมากกว่า EEC เพราะว่าในอนาคต EEC ถ้ามันต้องเป็นเรื่องของไอเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหญ่ๆเลยนะครับแล้วคนเนี่ยมันก็จะถูกทายบังออกมาบ้างแล้วคนที่ถูกทลีทายออกมาเนี่ยก็จะเป็นคนอีสานได้เยอะแต่คนเหล่านี้มันเป็นคนที่ถูกพัฒนามาจากตะวันออกใช่เพราะนั้นเนี่ยการตั้งเขตพิเศษที่นี่มันจะช่วยในเรื่องการรับคนจากที่นั่นมาไว้ที่นี่แล้วก็ขีดความสามารถคนเหล่านี้มีความสามารถไอ้การเรียนรู้อะไรทักษะเนี่ยไม่แพ้ใครก็ผมว่าจะรองรับกับตรงนี้ได้ในเรื่องของการที่จะเป็นสะพานตัวอย่างวันนี้อย่างคนอีสานเนี่ยไปทำงานอิสราเอลวันนี้กลับมาทำการเกษตรเยอะมากเกษตรสมัยใหม่ซึ่งอย่างกล้วยหอมที่ขายในซีเซเว่นเนี่ยเขาพัฒนามาจนได้ผมว่าสิ่งเหล่านี้เราคนอีสานเนี่ยถูกพัฒนามาเยอะโดยไม่ใช่การศึกษาแต่เกิดจากการทักษะสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราจะเป็นโอกาสเพราะนั้นตอนนี้เรากำลังจะแบ่งงานกันว่าอุดรจะดูอะไรขอนแก่นจะดูอะไรโคราชจะดูอะไรหนองคายจะอะไรนะครับหนองคายก่อนแรกไม่มีนะครับเราก็ต้องถ้าทำคิดไปแล้วถ้าไม่มีประตูเราจึงดึงเอาหนองคายเข้ามาอีกจังหวัดหนึ่งเขาเป็นจังหวัดที่4เพื่อให้มีครบหลูดในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษตรงนั้นแต่วันนี้เรายังอย่างที่ยังบอกว่าเรายังขาดแม่ทัพวันก่อนผมท่านรองสุพัฒนพงษ์มาผมก็บอกว่ารองนายกมาบางทีบางอย่างมีแต่อำนาจแต่ไม่มีเขาเรียกว่ามีแต่ถือปืนแต่ไม่มีกระสุน ผมว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องเอา ทั้งงบประมาณทั้งอำนาจเนี่ยการตัดสินใจเพราะบางเรื่องมันไปอยู่ที่กระทรวงนั้นไปอยู่ที่กระทรวงนี้ มันผมว่าเรื่องนี้ไม่ถูกครับผมว่าต้องมาวันสต็อปเซอร์มันเป็นวันสต็อปแล้วก็มันอยู่จุดเดียวแล้วก็สั่งการอยู่ในจุดๆนั้นแล้วก็ไปเลยเพราะท่านรองสุพัฒนพงษ์ดูแลภาคอีสานผมก็บางครั้งว่าถ้าไปเดี๋ยวต้องไปขอกระทรวงนี้ต้องไปขอกระทรวงนั้นใช่ไหมเหมือนรถไฟเราบอกว่าทำรถไฟมาให้เร็วหน่อยเดี๋ยวต้องไปคุยกับคมนาคมก่อนถ้าคมนาคมจะว่ายังไงมันก็จะช้าไปอะไรทำนองนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้ามันฟาดถ้าให้ได้ยกฟาดลงมาเลยบอกว่าเอาตัดสินใจสั่งการเลยดำเนินการเชื่อมจากขอนแก่นมาอุดรมาหนองคายจากท่านาแล้งไปที่เวียงจันทน์ใต้อย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยคือมันจะเร็วถ้าจะรอตามไทม์ไลน์นะจีนผมไม่เชื่อว่าจีนมันคงไม่มองเราครับคิดว่าครับนี่ดีไหมคุณนิชัยผมเสนอสัก3อย่างได้ไหมฟังคุณสวัสดิ์แล้วผมก็รู้สึกว่าเรามันต้องมีอะไรแอคชั่นนะครับหนึ่งเนี่ยคุณสุริชัยต้องเป็นหัวหอกในการทำไมสร้างเวทีโลกเปลี่ยนสีเนี่ยเชิญคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมา brainstorming เพื่อได้นโยบายข้อที่หนึ่งครับอันที่สองเนี่ยนะผมว่าทางอีสานเนี่ยนะทางหอการค้าเนี่ยอาจจะรวมกันลงขันสักเงินก้อนหนึ่งตอนนี้เลยก็ได้ผมว่าเงินไม่เยอะอาจจะตีให้สักล้านสองล้านสมมตินะถ้าลงขันกันได้เนี่ยจ้างบริษัทที่ปรึกษาฮะจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ของจีนหรือของสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยวางแผนในการที่เราจะทำอีสานทองคำนี่แหละหรือ NEEC โดยร่วมกับเอกชนหรือว่ามอขอนแก่นหรือว่ามหาวิทยาลัยของเรานะในการวิจัยเนี่ยผมว่าทำร่วมกันเพราะว่าเราจะได้มามีส่วนในการวิจัยนี้ด้วยครับคือการที่เรามีบริษัทที่ปรึกษาที่เขาเป็น internationalนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์นะใกล้ชิดกับจีนเขาจะสร้างเครือข่ายให้เราให้เห็นเพื่อมาที่จะขับเคลื่อนนะเพื่อมาขับเคลื่อนและอันที่สามครับสิ่งที่เราจะต้องลิงก์และก็จะต้องต่อกับตรงนั้นเลยเนี่ยนะฮะจากที่เราจะเซต NEEC ขึ้นมาแล้วก็คือOne Belt One Road นะฮะอันนี้เขาเป็นตัวจักรสำคัญเอาพวกนี้แหละครับมาทำให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการที่จะขับเคลื่อนองค์กรเรารัฐบาลก็ส่วนเป็นรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเราก็ไปคือรัฐบาลเนี่ยเราอย่าเอาทุกอย่างเอาไปใส่ให้กับรัฐบาลนะคุณสวัสดิ์ผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเราไปใส่ให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลทำได้อย่างที่เราเห็นแต่ถ้าเอาตรงเนี้ยไปเสริมไปเติมนะฮะไปเติมขึ้นมาผมว่าครึ่งปีใช่ไหมครึ่งปีหน้าที่เราขีดเส้นตามลายไว้อะมันจะออกมาเป็นรูปมาทำเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราทุกอย่างไปกองไปกองไปส่งรัฐบาล
มันก็จะเหมือนอีแลบเดิมเพราะว่าทำไมเดี๋ยวรัฐบาลก็จะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะเลือกตั้งไหมเนี่ยอ้าวพอเลือกตั้งมาเสร็จคุณสวัสดิ์ก็ต้องไปเริ่มกอไก่ใหม่กับใช่ไหมคนใหม่อีกแต่วันนี้เรายืนด้วยขาของเราเองแล้วก็ไปคู่กับสิ่งที่ทางนี้คุยกับทางรัฐบาลนะฮะทางนี้ต้องแสดงนะฮะว่าลงขันกันหน่อยนะผมว่าลงขันกันจ้างบริษัทพวกนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเพราะเขาก็จะได้มาเพิ่มเติมข้อมูลผมเสนออย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ายังไงเอ่ยดีไหมครับเห็นดีด้วยเลยครับนะเราอาจจะต้องควักตังนิดนึงแสดงถึงทำไมเรามีเจตนาลมอยากจะทำเพื่อตัวเราอ่ะใช่ไหมก้อนแรกคุณวิกรมโยนมาก่อนคุณก้อนแรกคุณวิกรมมาลงมาลงไปก้อนแรกแม่นี่พลังเอกชนคุณวิชัยนี่คุณวิชัยเนี่ยผมพอดีไม่มีธุรกิจอะไรอยู่ในอีสานเลยต้องมีแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวมูลนิธิเอางี้งี้เดี๋ยวมูลนิธิอมตะจะช่วยสักส่วนหนึ่งวันนี้คุณวิชัยนี่คุณวิชัยนี่เอาเผือกร้อนโยนมาให้ผมนี่วันนี้ผมก็ไปแล้วเอางี้หนึ่งเนี่ยวันนี้ผมรับปากเนี่ยเดี๋ยวทางมูลนิธิอมตะเนี่ยจะใส่เมล็ดเงินไปสักส่วนหนึ่งสักก้อนหนึ่งถือว่าเป็นกระสายก่อนถูกต้องเป็นกระสายพอกระสายแล้วเป็นน้ำจิ้มเสร็จแล้วทุกคนที่เป็นอีสานใช่ไหมลงกันลงมา4จังหวัดเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยลงมาสักก้อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำบริษัทที่ปรึกษาให้เอางั้นดีกว่าผมแนะนำบริษัทที่ปรึกษามาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาทำข้อมูลตรงนี้แล้วเอาตรงนี้มาเป็นแผนที่ในการทำงานมาเป็นเข็มทิศในการเดินทางของชาวอีสานจะทำยังไงให้เป็น NEEC จะทำยังไงให้อีสานกลายเป็นอีสานทองคำอย่างมีเหตุมีผลครับอย่างมีเป็นรูปธรรมเอาไหมเอ่ยร่างเป็นบลูพริ้นท์เป็นพิมพ์เขียวถูกต้องดีไหมทุกท่านคิดว่ายังไงจริงครับเห็นด้วยเลยครับอย่างนั้นวันนี้ผมลงทุนไปก่อน 100,000 บาทไอ้โหเนี่ยพระนี่คุณสุทธิชัยนะคุณสุทธิชัยนี่คุณสุทธิชัยเนี่ยนี่เนี่ยเป็นคนที่ทำไมเนี่ยพวกเราอีสานเนี่ยจะเป็นทองคำจากทองแดงหรือไม่ต้องเอาคุณสุทธิชัยนี่แหละมาเป็นประธานที่ปรึกษาให้ไอเดียให้อะไรต่างๆผมช่วยประสานให้ช่วยเชิญมาตั้งวงเพื่อจะหาทางร่วมกันได้connect the dots ได้ผมช่วย connect the dots เชื่อมได้แต่ว่าแต่ละดอทนั้นต้องลงมือลงแรงจริงๆผมว่าที่กรมแนะนำและเสนอเนี่ยคือเอกชนต้อง move แล้วล่ะแต่จะรอให้รัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้ถ้าเอกชน move เอกชนมีวิชาการเอกชนมีงานที่ปรึกษาวิจัยข้อมูลก็เสนอนำเสนอรัฐบาลเปิดให้ประชาชนรู้ว่าเราเสนอนะใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามแต่ท่านต้องตอบคำถามของเราว่าเราทำเสร็จแล้วเอายังไงท่านจะมาบริหารประเทศท่านจะเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านแปลว่าฐานเสียงประชาชนที่เลือกท่านเข้าไปในภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยมีจำนวนเยอะนะครับมากกว่ากทม.อีกนะครับดังนั้นเราใช้ความเป็นเอกชนความรู้ข้อมูลงานวิจัยที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เอาผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาไม่ใช่เรื่องใครผลักด้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่นี่เพื่อประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่าทั้งจีนทั้งสปป.ลาวก็จะเห็นว่าเอกชนของฝั่งไทยทางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเขาเอาจริงแล้วจากนั้นผมก็ว่าเอกชนของเขาก็ดีหรือว่าหน่วยกึ่งราชการเขาก็ดีก็จะมาถามว่าแผนคุณเป็นยังไงอ่ะเราอยากจะเชื่อมต่อเป็นยังไงผมว่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนจะเกิดขึ้นครับผมเสนออีกข้อได้ไหมครับเชิญท่านเชิญครับคุณนะครับเชิญครับผมก็อยากจะสอบถามคุณวิกรมเหมือนกันนะครับว่าถ้าทางเหนือนะครับเราจะทำยังไงดีครับเดี๋ยวเอาเป็นอย่างๆก่อนเดี๋ยวไปแบบขอสอบถามทางเหนือผมอย่างนี้นะผมคิดว่าทางเหนือเนี่ยนะมันคือ N ก็คือ North ด้วยนะเหนือกับอีสานเนี่ยต้องไปด้วยกันต้องเป็นเดียวกันมันดอทเนี่ยมันเชื่อมจุดต่างๆนานาด้วยเชื่อมใช่คราวนี้ผมมีไอเดียอีกอันนึงแหมตอนนี้ชักพอคุยกับทางทีมแล้วก็เกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมาในฉับพลันนะฮะผมเนี่ยเกิดไอเดียอีกอันหนึ่งนะตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเราทำไอ้เรื่องของ NEEC ตั้งโจทย์ขึ้นมาเป็น NEEC แล้วตั้งโจทย์เลยว่ารัฐบาลของที่มาจากพรรคไหนสามารถที่จะมาตอบโจทย์สามารถที่จะมาคอนเฟิร์มสามารถที่จะมารับปากว่าจะทำให้มันเกิดได้ชาวอีสานจะลงคะแนนเสียงให้ไอ้เหรอเอ้าต้องมีข้อต่อรองหน่อยทำไมเราจะมาเป็นอย่างในอดีต
ทำไมเราไม่เอาไอ้เป้าหมายของเราวันนี้มาตั้งล่ะครับว่าฉันอยากจะเป็น N นะ EEC NEEC มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจ้างบริษัทที่ปรึกษามาล่างให้แล้ววิธีง่ายนิดเดียวก๊อปก๊อป EEC ใช่ไหมแล้วก็ก๊อปสิงคโปร์แล้วก็ก๊อปเซินเจิ้นเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ก๊อปดูไบเห็นไหมเราก๊อปเขาสิเพราะมันมีที่อ้างอิงเราก๊อปจากตรงนั้นได้มาเสร็จเราก็ให้บริษัทที่ปรึกษาเราเขียนโครงการขึ้นมาเห็นไหมแล้วเอาโครงการอันนี้เนี่ยบอกว่าเราเป้าหมายก็คือไม่ใช่อีสานเขียวแล้วแหละอีสานทองคำเรียกว่าภาษาอังกฤษนะก็คือ NEEC โดยที่มีเงื่อนไขกับพรรคการเมืองที่มาว่าเนี่ยฉันศึกษามาแล้วนะจะต้องมีอย่างนี้1 2 3 4 5ฉันไปก๊อปเมืองนั้นเมืองนี้มาพรรคการเมืองไหนที่จะเข้ามารับอาสาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานจะต้องทำแบบนี้พวกเราคิดว่ายังไงอย่างนี้ดีไหมดีกว่าที่จะมาฟังเขาอะมาฟังเขาเขาก็พูดว่าเออฉันจะทำแก้คนจนแก้นู่นไม่เอาวันนี้ลือมาเนี่ยนะลือทำได้ไหมในสเปคของอัวที่ตั้งไว้ถ้าลือทำได้นะพวกหอการค้าเนี่ยไปดูเลยชักชวนไปลงทุนให้กับไปลงเสียงให้กับพรรคอันนั้นเพื่อจะมาขับเคลื่อนอีสานเราถูกต้องแม่นบ่แม่นบ่อย่างนี้ดีไหมจะเกิดอารมณ์กันแล้วยังชักมีฟีลลิ่งกันแล้วยังอันนี้ครับใช่ครับรูปมาทำไหมเป็นรูปมาทำไหมชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับมันก็ชัดเจนนะคะเดี๋ยวพอเข้ามาเขาก็มีใบใบเบี่ยงอีกเหมือนเดิมค่ะไม่วันนี้ยื่นเป็นข้อยื่นเป็นข้อนั่นเลยนะครับวันนี้ใช่ไหมคุณวิชัยคิดว่าไหมวันนี้เรายื่นเป็นข้ออันนี้เลยว่าใครที่จะเข้ามาเนี่ยเราจะสนับสนุนถ้าเขาทำได้เรามีระบบถ้าเขาทำได้เรามีระบบติดตามนะครับระบบติดตามว่าท่านเข้ามารับปากแล้วท่านทำยังไงเราก็จะตรวจเลยตรวจสอบเลยครับเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียช่วยได้เยอะครับเราจะมีทีมแล้วก็NEC ก็จะมีทีมนักวิจารการนักวิจัยติดตามสิ่งเหล่านี้ท่านเข้ามาแล้วแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยท่านได้ทำแบบนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรท่านทำไม่ได้เพราะอะไรถ้าทำได้ทำยังไงต่อไปเอกชนจะมีบทบาทสำคัญนะครับอย่างที่คุณรวมอธิบายเนี่ยก็คือว่าเราเป็นการทำงานร่วมกันกับฝ่ายการเมืองและเอกชนไม่ใช่รอนโยบายจากพรรคการเมืองอีกต่อไปครับครับดีนะครับครับจะเอาทางเหนือเข้าไปเชื่อมทางอีสานด้วยครับทางเหนือต้องเชื่อมเข้ามาNEC ครับตอนนี้ก็ตั้งอยู่ก็คือ NEC ก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางครับนั่นสิแล้วก็มีสสภาคเหนือตำบล2เนี่ยก็จะมีเชียงรายพะเยาแพร่น่านก็จะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออกครับน่าจะมารวมกันได้ดีดีก็เลยถ้าดูแผนที่เนี่ยมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วมันไม่ควรจะแบ่งเป็นภาคเหนือกับอีสานมันเป็นภาคเหนือ upper north ของเราทั้งหมดนี่นะครับเพื่อมันจะต้องไปด้วยกันเพราะมันมีศักยภาพร่วมกันได้เยอะมากเลยครับครับครับฉะนั้นวันนี้เราสรุปกันแล้วว่าเราจะทำงานร่วมกันสรุปอันที่สองก็คุณสุริชัยให้ผมเนี่ยบริจาคนะฮะไปแล้ว 100,000 เป็นเม็ดเงินเป็นซีดมันนี่นะฮะที่จะไปเริ่มต้นแล้วขอให้ชาวอีสานเนี่ยนะฮะเป็นนอต EEC เนี่ยลงขันกันอาจจะได้5ล้าน10ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งเป็นกองทุนเพื่อที่จะมาจ้างบริษัทที่ปรึกษาใช่ไหมฮะแล้วก็รันกันเป้าหมายคือกลางปีหน้าเห็นไหมครับดีไหมฮะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามความคิดเห็นเพราะว่าข่าวช่วงหลังก็โอ้ตอนนี้นี่รถไฟจีนลาวมาก็จะขนผลไม้ผักต่างๆมาทุ่มตลาดในไทยเราจะสู้เขาได้ยังไงคือมองในแง่เป็นวิกฤตที่จะมาเป็นโอกาสอยากถามท่านทั้ง3ท่านว่ามีความเห็นอย่างไรครับข่าวของสำนักข่าวซินหัวเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าทางรถไฟจีนลาวตอนนี้ขนส่งสินค้าทั้งหมดทะลุ 50,000 ตันแล้วเป็นข่าวมาจากการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาคุณหมิงนะครับเขาชื่อ China Railway คุณหมิงกรุ๊ปบอกว่าทางรถไฟจีนลาวขนส่งสินค้ามาแล้วกว่า 50,000 ตันตั้งแต่เปิดดำเนินการเมื่อช่วงต้นธันวานับถึงวันที่21ธันวานั้นทางรถไฟดังกล่าวได้รองรับขนส่งสินค้ามา203ขบวนในจำนวนนี้เป็นรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน47ขบวนทางรถไฟส่วนที่อยู่ในจีนได้ขนส่งสินค้าแล้ว 28,000 ตันขณะที่รถไฟส่วนที่อยู่ในลาวขนส่งสินค้าแล้ว 22,000 ตันสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกสำคัญของจีน
ที่ส่งผ่านรถไฟจีนลาวได้แก่ผักผลไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญของจีนได้แก่ยางธรรมชาติทั้งนี้ทางรถไฟจีนลาวซึ่งก่อสร้างด้วยมาตรฐานการจัดการและเทคนิคของจีนเชื่อมต่อระหว่างนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลหยูนหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงของลาวถือเป็นทางรถไฟระหว่างประเทศสายแรกที่สร้างและดำเนินการร่วมกันโดยจีนและลาวและเชื่อมโยงโดยตรงเครือข่ายของทางรถไฟจีนอันหนึ่งทางรถไฟระยะทาง 1,035 กิโลเมตรสายนี้เป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทาง BRI เปิดให้บริการตั้งแต่3ธันวาที่ผ่านมานี่เป็นข้อมูลจากสินหัวของจีนนะครับดังนั้นก็มีคนกังวลว่าเนี่ยจะเป็นการเทผลผักผลไม้สินค้าต่างๆลงมาของไทยเราก็จะเสียเปรียบของไทยเราก็จะขาดดุลท่านทั้ง3ซึ่งอยู่กับเอกชนเนี่ยมองยังไงน่ากลัวแค่ไหนครับคุณสวัสดิ์ผมว่าถามว่าน่ากลัวไหมผมว่าไม่น่ากลัวหรอกครับมันเป็นการต้องเรียกว่าสัญญาณเตือนที่ต้องเป็นสนับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีการเตรียมการเขามีการเตรียมพร้อมอะไรไว้แล้วอะไรสิ่งเหล่านี้ผมว่าพืชผักผลไม้เนี่ยมันเป็นระยะสั้นแล้วก็สามารถที่จะคิดแล้วก็พัฒนาได้แต่จากบ้านเราเนี่ยการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการที่จะต้องทำเรื่องให้มันเป็นการส่งออกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวบางเรื่องมันทำไปตามให้มันพอเป็นแล้วอะไรพวกนี้เพราะว่าจากนี้ไปมันต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าเราควรจะต้องทำแบบไหนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นโอกาสแล้วมันเป็นเส้นทางโอกาสของประเทศผมว่าจากนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าไอ้เกษตรที่มันเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรน่ะมันควรจะหยุดได้แล้วอะไรพวกนี้มันควรจะกลับมาเรื่องไอ้เกษตรเพื่อเศรษฐกิจเรื่องของการค้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเมืองครับผมก็คิดว่าผมว่าประเทศไทยควรจะหยุดเรื่องของการเมืองได้แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ครับใช่ใช่ดร.นุรัตน์มองอย่างไรดร.นุรัตน์มองอย่างไรว่านี่เป็นภัยคุกคามหรือว่าเป็นโอกาสคือปกติเนี่ยสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผักผลไม้เนี่ยนับ10ปีแล้วครับที่มาเข้าที่ด่านที่เชียงของนะครับอันนี้ก็มาตลอดนะครับแต่มันอาจจะไม่รู้ตัวก็คือมาทุกวันนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่ตลาดไทยทุกวันนะครับสินค้าเกษตรจีนดังนั้นเกษตรกรของเราเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับว่าสินค้าไหนที่จีนเขาทะลักเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จีนต้องการอะไรเนี่ยเราต้องใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเช่นผลไม้ต่างๆทุเรียนมังคุดเงาะอะไรต่างๆที่เราส่งออกเนี่ยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในเรื่องของผลไม้ฤดูร้อนที่เขาต้องการนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของปศุสัตว์นะครับเรื่องของหมูนะครับสุกรหรือว่าโคกระบือนะครับที่ทางการจีนต้องการมากนะครับซึ่งผลไปเป็นตัวเนี่ยต้องไปเจรจานะครับว่าถ้าสามารถจะเป็นแช่แข็งหรือว่าแพ็คแข็งได้เนี่ยอันเนี้ยเราจะได้โอกาสในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมาทำปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้นนะครับผมผักผลไม้เนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบนะครับแต่เรื่องผลไม้กับปศุสัตว์เนี่ยเราน่าจะได้เปรียบครับครับคุณวณิภามองยังไงเรื่องที่คนไทยกลัวคือถ้าเรามองเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสถ้าเรามองเป็นวิกฤตก็เป็นวิกฤตแล้วควรจะมองเรื่องนี้ยังไงที่ว่ายอดสินค้านะคะที่ท่านพูดว่าผักผลไม้ได้ทะลักเข้ามาวันนั้นก็ได้ประชุมกับทางด่านศุลกากรท่านก็พูดว่าที่มันทะลักเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนมากเพียงแต่ว่าของที่จะเคยออกที่ทางเชียงของมันวิ่งตรงมาลงที่จะที่เวียงจันทน์นะคะมันก็เลยดูเหมือนว่าเป็นสินค้าที่ทะลักเข้ามาเยอะตัวนี้นะคะก็อีกอย่างนึงว่าทางด่านที่น้องคายเขายังไม่ได้เจรจากันว่าจะให้ทางไทยส่งพวกผักผลไม้ออกได้กับทางนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเราก็เลยว่าต้องการอยากให้ทางภาครัฐช่วยเจรจาด้วยเราจะได้มีขนผักผลไม้ออกทางรถไฟนี้ได้นะคะนั่นครับคุณพี่กรมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับเชิญคือจริงเรายังไม่ได้คุยเรื่องที่จะไปนี่เลยนี่คือหลังจากที่ท่านประธานพูดนะครับเรายังไม่ได้คุยผมดูตัวอย่างที่อุดรนี่ตลาดเปิงทองเนี่ยผักผลไม้เนี่ยมารวมกันอยู่ตลาดอยู่ที่อุดรนี่นะ
วันยอดขายวันละ100ล้านนะแต่เป็นผักในพื้นที่คือจากทั่วสารทิศเลยแล้วไอ้ที่นี่เราก็เตรียมมาจากที่นี่ผมเคยคุยกับท่านทูตพิษณุที่ท่านเคยอยู่เป็นทูตไทยประจำนครเวียงจันทน์ท่านบอกว่าตลาดที่นี่ต่อไปเนี่ยถ้าทำกันดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นฐานที่ในการที่จะออกไปสู่ในตลาดได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรายังขาดในเรื่องของการดูครบหลุดไปพวกนี้นะครับที่อุดรตอนนี้เราพร้อมในเรื่องของตลาดเตรียมเป็นตลาดพืชผักผลไม้ทุกอะไรต่างๆนี้เราพร้อมนะครับโดยใช้บนเนื้อที่100กว่าไร่ในการทำเป็นตลาดในเรื่องของผักผลไม้นะครับอันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับดีครับเตรียมที่จะเข้าไปขายทางด้านนั้นดีดีครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้จริงๆนะคุณวิกรมเองผมมองว่าตรงนี้นะมันเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคก็หมายความว่าถ้าคนไทยเนี่ยเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้บริโภคสินค้าที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพดีกว่าเดิมใช่หรือเปล่าถ้าไม่งั้นผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าไทยใช่ไหมฮะวันนี้เราก็จะได้สินค้าที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพดีกว่าเดิมอันนี้ก็ประโยชน์ของผู้บริโภคไทยอันที่สองผู้บริโภคจีนผมว่าทุเรียนเนี่ยเราปลูกอีกแสนตารางกิโลเมตรนะ 20% ของพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าคนจีนเขากินหมดอ่ะ เห็นไหมทำไมเราไม่มาปลูกทุเรียนแทนข้าวที่เราจะต้องมาขายในราคาถูกเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของสวนมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟอะไรก็แล้วแต่มะกรูดมะนาวมะพร้าวมะพร้าวส้มมะพร้าวอ่อนเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ชายมะพร้าวอ่อนเนี่ยวันนี้คนจีนชอบดื่มมะพร้าวน้ำหอมทำไมเราไม่มาปลูกสินค้าที่มันมีตลาดแล้วตลาดจีนที่ 1,400 ล้านอันนี้ถ้ามีรถไฟเนี่ยมาเนี่ยรถยนต์มาเนี่ยใช่ไหมเอ่ยเขาก็จะขนไอ้สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตลาดเนี่ยเอาไปขายที่เมืองจีนแล้วก็ถามว่าเป็นประโยชน์กับใครเอ่ยผู้บริโภคถูกต้องไหมเอ่ยคนจีนมีโอกาสที่จะบริโภคสินค้าไทยในราคาพิเศษคนไทยก็มีโอกาสที่จะบริโภคสินค้าจีนที่คุณภาพดีราคาพิเศษผมว่าเป้าหมายเราคืออะไรเอ่ยผู้บริโภคถูกต้องไหมครับครับอันที่สองเนี่ยผมว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บมันจะเพิ่มนะฮะธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้มันพุ่งขึ้นอย่างกับจีนกับอาเซียนเนี่ยก็จะเพิ่มเติมปีละประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เอ้าวันนี้บอกอีสานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเลยเพราะมันมาทางเรือกับมาทางเครื่องบินวันนี้มาทางอะไรเอ่ยรถไฟกับทางไฮเวย์ละแล้ววันนี้มันจะเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มอีสานให้มีธุรกิจตรงนี้มากขึ้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเราอย่าไปมองด้านมืดด้านเดียวนะเราต้องมามองด้านรวมว่าอันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ธุรกิจธุรกรรมดีแล้วก็เพิ่มขึ้นถามว่าใครได้ประโยชน์เอ่ยครับพวกเราทั้งนั้นแหละครับการเกษตรครับและเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะอีสานจะกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มเอาเกษตรมาแปรรูปแล้วก็ส่งกลับไปมูลค่าเพิ่มถ้าเราแต่ว่าผมว่าคุณวิกรมแล้วก็ทั้ง3ท่านก็คือมันขาดคนมาวางยุทธศาสตร์ตรงนี้ไงมันพูดกันเป็นจุดพูดทีละจุดคนนี้บอกว่าโอ๊ยฉันโดนกระทบฉะนั้นฉันก็ร้องเรียนขึ้นมาแต่คนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่มีใครไปพูดแทนหรือว่าไปขยายประโยชน์แล้วก็ลดไอ้ผลทางลบได้เนี่ยมันขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติจริงๆนะคุณบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาให้นะผมรับปากว่า 100,000 บาทกับบริษัทที่ปรึกษาเห็นไหมวันนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเวทีโลกเปลี่ยนสีเราทำให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอีสานกันถูกต้องไหมครับคุณวิชัยใช่วันนี้อย่างน้อยๆเรามีเรื่องแล้วยังมีไทม์ไลน์อีกภายในกลางปีหน้าต้องให้มันจบมีแอคชั่นแพลนแล้วต้องมีไทม์ไลน์ต้องจบเมื่อไรทำใครทำอะไรยังไงอย่างนี้ทั้งสามท่านรับไปไหมที่คุณวิกรมเสนอเนี่ยรับไหมครับรับค่ะเดี๋ยวฝากให้ประธานภาคแหละค่ะท่านรวมประชุมภาคแล้วก็ได้เอาเรื่องนี้คุยนะคะท่านประธานภาคครับเรื่องนี้เวลาประชุมภาคนะคะท่านประธานภาคแล้วก็ประธานภาคอีสานกับประธานภาคเหนือก็เชื่อมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางประธานภาคเหนือให้ทราบครับแต่วันนี้ผมมีอีกประเด็นนึงที่อยากจะให้เกิดความเข้าใจตรงกันก็คือกรณีที่หลายท่านคงทราบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อทางการช่อง NDT ของเราที่ทำให้ทั้งรัฐบาลลาวประชาชนคนลาวจำนวนมากนะก็รู้สึกไม่สบายใจ
ล่าสุดอยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ออกมาขอโทษในช่อง11แล้วผมอยากจะให้ฟังเพื่อว่าท่านที่ติดตามรายการนี้ทั้งในประเทศไทยและในสปป.ลาวจะได้รับทราบว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงอธิบายมีสักประมาณ 7-8 นาทีอยากจะให้ฟังที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดมาชี้แจงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเชิญฟังบางช่วงบางตอนครับจริงๆแล้วเจตนารมณ์ในการนำเสนอประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างไรวันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันแบบชัดๆกับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีท่านอธิบดีครับสวัสดีครับคุณปฏิพัฒน์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมครับท่านอธิบดีครับเรื่องที่เกิดขึ้นครับท่านครับเป็นดราม่าเป็นกระแสที่หลายคนติดตามแล้วก็ติดอยู่ตอนนี้เอาจริงๆว่าเจตนารมณ์ของกรมประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ผู้ดำเนินรายการเองเจตนาจริงๆในการนำเสนอประเด็นเรื่องรถไฟจีนลาวหรือรถไฟไทยจีนเนี่ยเจตนาจริงๆคือเรื่องยังไงผมเรียนท่านผู้ชมกับคุณปฏิพัฒน์สองข้อใหญ่ๆนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเจตนารมณ์คือต้องการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีหลายฝ่ายติติงมาว่าเอ๊ะทำไมรถไฟความเร็วสูงไทยจีนทำไมถึงล่าช้าจังครับรถไฟสายนี้เชื่อมจากประเทศไทยผ่านไปยังลาวตรงที่หนองคายแล้วก็ไปที่จีนทำไมของประเทศลาวเขาเสร็จเร็วจังครับเราจึงต้องการอธิบายว่าปัจจัยหลายอย่างแตกต่างกันเช่นปัจจัยเรื่องของเงินทุนปัจจัยเรื่องของวิธีการในการบริหารงานปัจจัยในเรื่องของปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาด้านการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีความแตกต่างกันจึงทำให้รถไฟของไทยนั้นล่าช้ากว่าเพียงแต่ว่าในการอธิบายความของผู้ดำเนินรายการคือคุณถนอมเนี่ยอาจจะมีการวิเคราะห์ลงไปถึงประเด็นที่เรียกว่าเปราะบางนะครับอย่างที่คุณปฏิพัฒน์ได้เกริ่นกับท่านผู้ชมไปแล้วผมขออนุญาตที่จะไม่เล่าซ้ำนะครับประการที่สองที่จะเรียนให้ทราบก็คืออยากจะทำความเข้าใจแล้วก็เรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจนะครับว่าถนอมอ่อนเกตพลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนดีเขาไม่มีบุคลิกลักษณะที่จะดูหมิ่นดูแคลนใครเลยเพียงแต่ว่าในการทำงานข่าวทุกวันถ้าต้องการจะคลี่ประเด็นให้ละเอียดบางทีจะต้องยกเหตุและผลก็อาจจะไม่ทันได้นึกว่าการเล่าเรื่องไปแบบนั้นเนี่ยจะไปกระเทือนความรู้สึกใครซึ่งผมเองก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเราเป็นพี่น้องประชาชนคนลาวฟังแล้วเราก็ต้องรู้สึกไม่โอเคไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้ครับครับนอกจากนี้ประเด็นต่างๆเหล่านี้นั้นนะครับถูกหยิบยกไปใส่สีสันทางการเมืองมีสื่อเพื่อนสื่อบางสำนักที่เขาถ้าบอกชื่อคุณผู้ชมครับก็จะรู้ได้เลยว่าเขาอยู่ฝากฝั่งไหนเพราะเขาค่อนข้างจะวิจารณ์รัฐบาลมาโดยตลอดแบบฮาร์ดคอร์แบบโอเวอร์วิวไปสักหน่อยนี่นะครับเขามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรมประชาสัมพันธ์ NBT2HD ในกำกับดูแลของท่านอธิบดีเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เน้นสร้างความขัดแย้งเป็นแดนสนธยาต่างๆเหล่านี้ท่านจะตอบเขาถึงประเด็นนี้ยังไงดีครับผมคิดว่าวันนี้เราพยายามตั้งใจทำงานทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะงานข่าวทั้งทีวีวิทยุโซเชียลมีเดียสื่อแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเราพยายามตั้งใจทำเต็มที่ถ้าเปรียบก็บอกว่าเรากำลังท้าชิงแชมป์จากสถานีโทรทัศน์ต่างๆที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ส่วนจะชิงได้หรือไม่ได้ท่านต้องติดตามดูว่าเนื้อหาสาระการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์วิทยุโซเชียลมีเดียในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเรารายงานเรื่องด้วยข้อเท็จจริงไหมละเอียดรอบครอบทุกมุมหรือเปล่าเทคไซส์กับฝั่งรัฐบาลเหมือนในอดีตที่เขาเคยกล่าวขวัญกล่าวถึงกันหรือเปล่าในสมัยนี้ผมตอบท่านลำบากเอาเป็นว่าอยากให้ท่านติดตามชมดูนะครับแต่ว่าเมื่อเราท้าชิงแชมป์แล้วก็ไม่อยากไปต่อยมวยวัดอีกนะครับก็ขออนุญาตเรียนเท่านี้แล้วกันนี่ย้อนกลับมาเรื่องของคุณถนอมผมได้รับทราบข้อมูลเนี้ยจากคุณถนอมเองนะครับหลังจากที่เขาจัดรายการไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ท่านบอกข่าวฟังเล่าให้ท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NBT ท่านรองอธิบดีแล้วก็ผมฟังว่าตัวเขาเองรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามีเสียงติติงจากพี่น้องประชาชนเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนลาวเกิดความไม่สบายใจด้วยเหมือนกันตัวเขาเองเขารู้ว่าเขาพลาดไปเพราะว่าข้อมูลที่ชี้แจงไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วนจากทุกส่วนก็ทำให้ชี้แจงออกไปในมุมนั้นมีหลายคนเป็นห่วงครับผมได้รับข้อสอบถามจาก
ผู้บังคับชาโดยตรงคือท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแม้กระทั่งท่านนายกยังสอบถามเมื่อวานว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ได้กราบเรียนให้ท่านทราบว่าเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแบบนี้มีการวิเคราะห์กล่าวถึงในประเด็นที่เปราะบางโดยไปเปรียบเทียบเรื่องเงินเดือนค่าใช้จ่ายที่จะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าในประเทศลาวได้หรือไม่อย่างไรประมาณนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนคนลาวฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับดูหมิ่นดูแคลนเขาท่านนายกท่านให้แนวทางแบบนี้ครับท่านถามว่าแล้วเรายอมรับไหมล่ะว่าเราพลาดไปจริงๆผมก็เรียนท่านไปว่าเรายอมรับเพราะว่าตัวผู้ดำเนินรายการเองก็ยอมรับผมไปนั่งดูเทปอย่างละเอียดก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดแต่ข้อผิดพลาดที่ว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดบนพื้นฐานของความสนุกคึกขนองแต่เป็นความตั้งใจที่จะอธิบายแต่เอาเถอะมีข้อผิดพลาดก็คือข้อผิดพลาดท่านนายกก็บอกว่าถ้าเราผิดเราก็ขอโทษเขาด้วยความจริงใจลาวกับไทยเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันพรมแดนติดกันพี่น้องประชาชนลาวจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำมาค้าขายในประเทศไทยคนไทยเองก็จำนวนเยอะพอสมควรทีเดียวที่เข้าไปทำมาค้าขายติดต่อสัมพันธ์กับประเทศลาวเมื่อเป็นเช่นนั้นแปลว่าเราเป็นเพื่อนกันเมื่อเป็นเพื่อนกันการใกล้ชิดกันแน่นอนครับมีโอกาสกระทบกระทั่งมีโอกาสผิดพลาดแต่เมื่อผิดพลาดแล้วรู้ผิดตั้งใจจริงที่จะขอโทษเรามั่นใจว่าเพื่อนจะอภัยให้เพื่อนท่านนายกแนะนำแบบนี้ผมก็เลยจำเป็นต้องมาเรียนชี้แจงวันนี้ว่ากรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การรับผิดชอบของผมเนี่ยต้องกราบขอประทานโทษพี่น้องประชาชนคนลาวทุกคนนะครับรวมทั้งพี่น้องคนไทยด้วยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจจากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีข้อผิดพลาดในกรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเหมือนครั้งนี้เราได้เคยทำหนังสือไปเรียนท่านพูดลาวมาแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าเราจะกำชับกำชาให้ดีแต่ว่าก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเป็นคำรบที่สองก็เรียนท่านผู้ชมเลยว่าในวันพรุ่งนี้เรานัดประชุมผู้บริหารของกรมนะครับผมจะได้ชี้แจงกับหน่วยงานทุกหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคคนที่ทำทีวีวิทยุโซเชียลมีเดียทุกชนิดถ้าเราจะนำเสนอข่าวให้คนเกิดความเข้าใจเล่าที่มาที่ไปเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่วิเคราะห์ข่าวแต่อย่าลืมคำหนึ่งถึงผู้ที่เราพาดพิงด้วยว่าเขาจะได้รับความเสียหายหรือไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ขอยืนยันว่าน้อมรับผิดนะครับจะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นครับครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่ นี่ครับพี่อยากให้ฟังเพื่อว่าทุกท่านอาจจะต้องเจอคำถามบ้างมีการสนทนาบ้างจะได้ตอบถูกนะครับคุณวิกรมครับคุณวิกรมได้รับทราบได้ฟังแล้วนะครับใช่ได้ยินชัดเจนครับครับครับชัดเจนครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องรถไฟจีนลาวแล้วก็โยงมาถึงไทยเราด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกท่านได้รับทราบแล้วก็จะได้เคลียร์ว่าต่อไปนี้เวลาเราจะพูดถึงเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยก็ควรจะตระหนักในประเด็นที่ละเอียดอ่อนอะไรอย่างไรบ้างคุณมิตรมีคิดยังไงเรื่องนี้เรื่องของข่าวสารเห็นด้วยกับทางท่านอธิบดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของว่าคนไทยของเรานั้นเราต้องนะฮะตระหนักโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสื่อสารมวลชนนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและถ้าเกิดว่าไปพูดพาดพิงกับประเทศข้างบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเขมรนะฮะเวียดนามจีนอะไรก็แล้วแต่หรือนานาประเทศเนี่ยวันนี้เราต้องนะฮะมีความรอบคอบอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนั้นเราควรจะต้องระวังนะฮะการที่จะขอโทษมันง่ายนะฮะแต่สิ่งที่ทำพลาดไปแล้วนั้นนะฮะอย่างกับวันนี้ขนาดนายกลาวออกมาพูดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ซีเรียสมากครับนะผมก็อยากจะไข้ขอนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นคนไทยทุกคนครับขอให้ระวังเวลาจะไปพูดพาดพิงถึงคนอื่นครับครับท่านนายกไทยเราก็รับทราบเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็มาบอกกับทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ว่าขอโทษซะใช่ไหมครับใช่ผมว่าอันนี้ก็แสดงถึงนะความให้ความสำคัญของผู้นำประเทศไทยครับนะฮะกับประเทศลาวเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านอย่างเดียวนะฮะผมอยากจะมองว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันใช่ครับนะฮะที่เราควรจะต้องระวังครับครับครับเอาเราสุดท้ายครับ
ขอทั้ง3ท่านช่วยทิ้งท้ายสรุปว่าวันนี้คุยกันนี่เราจะเดินหน้ายังไงสรุปประเด็นยังไงบ้างครับเชิญคุณอนุรัตน์ก่อนครับครับก็ในนามของภาคเหนือนะครับของการค้าแต่เชียงรายแล้วก็ภาคเหนือนะครับก็จะเอาข้อคิดนะครับของคุณพิกรมนะครับในการที่เราจะรวมตัวกันนะครับของภาคเอกชนทั้งหมดนะครับในภาคเหนือทั้งหมด8จังหวัดนะครับก็มาคุยเชื่อมโยงกับทางอีสานนะครับก็คือหนองคายนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้และได้ประโยชน์อย่างมากครับในการที่จะทำแนวคิดในเรื่องของภูมิภาคนะครับขอบคุณมากครับครับคุณวณิภาครับผู้แทนหอการค้าหนองคายค่ะก็เช่นเดียวกันกับทางท่านประธานเชียงรายนะคะก็แนวคิดที่ท่านได้ให้ได้มานี่ก็เป็นการเปิดแนวคิดขึ้นมาใหม่นะคะคือตอนแรกเราก็คิดกันแคบๆก็ไม่ได้กว้างออกไปมากเท่าไหร่ตัวนี้นะคะก็คิดแต่ว่าเราจะเสียประโยชน์อะไรมีผลกระทบอะไรเราท่านให้แนวคิดมาบอกว่าท่านต้องคิดว่าเราจะได้อะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าต้องมีที่ปรึกษาให้มาให้คำแนะนำเราเพื่อที่จะรวมกลุ่มกันให้ได้เข้มแข็งเพื่อจะเอานโยบายต่างๆนี้เสนอกับทางภาครัฐนะคะในการที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับคุณสวัสดิ์ครับครับก็ผมว่าวันนี้เราเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการจากนี้ไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมองในแง่บวกนะครับอย่ามองในแง่ลบอย่าคิดว่าเราเสียเปรียบหรือว่าเราได้เปรียบหรือว่าอะไรเราอยากจากนี้ไปการคิดบวกมันทำให้มีพลังความคิดที่ทำให้เราที่จะเข้าไปร่วมผลประโยชน์ในเรื่องตรงเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนหรือว่าการท่องเที่ยวหรือการบริการเพราะว่าต้องใช้ประโยชน์จากนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับมองตรงนี้ไปข้างหน้าแล้วก็คิดว่าสิ่งโอกาสมาถึงแล้วนะครับก็คิดว่าจากนี้ไปเราต้องไขว่คว้าให้ครบต้องไขว่คว้าให้เจอแล้วก็ทั้งหมดมันคือผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับใช่ครับใช่เลยครับขอบคุณมากเลยครับก็ขอให้รายการโลกเปลี่ยนสีนะครับขอบคุณที่ร่วมกับผมเนี่ยเป็นเวทีกลางเป็นผู้ที่ประสานให้ทุกฝ่ายได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะร่างพิมพ์เขียวของภาคอีสานภาคเหนือที่จะเชื่อมกับทางจีนและสปป.ลาวผ่านทางรถไฟใหม่เส้นทางนี้ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านประธานทั้งสองจังหวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device